ดูกันในส่วนของพื้นที่จังหวัดสุขโขทัยกันต่อนะคะโดยที่จังหวัดสุขโขทัยเองค่ะสหกรณ์จังหวัดสุขโขทัยและสมาชิกกลุ่มสหากรณ์ก็มีการบริจาคสิ่งของเข้าโรงครัวเพื่อที่ช่วยเหลือผู้ที่ประสบกับปัญหาอุทกภัยนะคะจริงๆเนี่ยเขาจัดกันมาตั้งแต่เมื่อสักวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาแล้ว ประกอบอาหารแบบนี้ค่ะแจกจ่ายให้กับผู้ที่ประสบกับปัญหาน้ําท่วมค่ะซึ่งเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทยัยท่านสุชาติธิคสุขนะคะร่วมด้วยช่วยกันกับพี่น้องส่วนราชการในส่วนของจังหวัดสุขโขทัยค่ะ รวมไปถึงหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สมาชิกกลุ่มสหกรณ์เขารวมกันบริจาคข้าวสารจำนวนกว่า100ถุง500กิโลกรัมด้วยกันนะคะสำหรับเข้าโรงครัวแห่งนี้ในการให้การช่วยเหลือผู้ที่ประสบกับปัญหาน้ำท่วมค่ะ รวมไปถึงในส่วนของอำเภอสีสำโรงแล้วก็อีกหลากหลายภาคส่วนนะคะรวมด้วยช่วยกันแบบนี้ประกอบอาหารปรุงอาหารสุกแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบกับปัญหาอุทกภัยอย่างทั่วถึงเพราะว่าเขาได้รับผลกระทบกันหลายพื้นที่บ,บางพื้นที่เนี่ยน้ำท่วมและลดลงแล้วแต่เรื่องของ การหาอะไรมารับประทาน<ช>เพื่อผูกสุขะอ,อนามัยเนี่ยยังคงยากอยู่อ้าวคุณบางทีเนี่ยต้องบอกว่าแก๊สเกินเนี่ยยังไม่สามารถใช้ใชได้ยิ่งบ้านที่เขามีเป็นบ้านชั้นเดียวแล้วน้ำท่วมพื้นที่ด้านล่างเนี่ยนะ คุณลงคิดดูสิเขาจะใช้ไฟไฟ้า่ไแล้วบ้านบางหลังเนี่ยถึงจะสองชั้นแต่ไม่ได้มีคัตเอาท์สำหรับสองชั้นอะ,ะเพื่อที่จะตัดแยกอ่าทีนี้ไฟไฟ้าก็ใช้ไม่ได้คุณผู้ชมนะคะแล้วก็พวกแกส๊สหุ่งต้มถ้าใช้เนี่ยก็อาจจะเกิดอันตร,รายได้นะคะก็เลยมีการประกอบอาหารแล้วก็นำเข้ากล่องนำอาหารต่างๆเหล่านี้ไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนค่ะ